วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของทีมอเวนเจอร์รุ่นใหม่นั่นเองครับคือในตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วถูกไหมว่าทีมรุ่นแรกเนี่ยก็ค่อยๆลาจอภาพยนตร์กันไปทีละคนแล้วเนาะล่าสุดเลยก็คงจะเป็น Black Widow นะครับผมจริงๆแล้วตัวของเธอเองเนี่ยก็ตายไปตั้งแต่ End Game มาถูกไหมแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนหนังส่งท้ายเลยวะซึ่งแน่นอนล่ะทีมรุ่นใหม่มันกำลังถูกบิวอัพขึ้นมาแล้วนะครับผมโดยทีมรุ่นใหม่เนี่ยมีใครกันบ้างบอกกันเลยว่ามากันยกทีมเลยนะครับในวันนี้แหละเราจะพาท่านผู้ชมมานั่งดูอเวนเจอร์รุ่นใหม่กันนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับผมที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะนับหรือเปล่านะแต่อาจจะอยู่ในทีมรุ่นเด็กด้วยก็ได้นะครับผมเพราะตัวของเขาเองก็ยังเด็กอยู่ครับนั่นก็คือตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนนั่นเองครับผมอันนี้ก็คงชัดเจนที่สุดแล้วว่าดูจะเป็นเด็กที่สุดในทีมครับในยุคปัจจุบันที่มีอยู่ในตอนนี้แต่คนที่จะมาเพิ่มใหม่เนี่ยนะครับผมหนึ่งเลยคนแรกนะครับเคทบิชอปจากซีรีส์ฮอกอายนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นฮอกอายเวอร์ชันผู้หญิงนั่นแหละครับคิดกันง่ายๆแบบนั้นนะครับผมก็จะเป็นฮอกอายวัยรุ่นผู้หญิงมารับช่วงต่อแทนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับหรืออาจจะมีทั้งเคทบิชอปแล้วก็ทั้งตัวของควินบาร์ตันปฏิบัติหน้าที่ไปพร้อมกันเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นตัวที่1เลยนะครับผมที่ไม่นับสไปเดอร์แมนนะที่จะมาแล้วยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาต่อจากนั้นนะครับผมตัวที่2แคสซี่แลงนะครับลูกสาวของสกอตแลงเนี่ยก็น่าจะมาเป็นทีมอเวนเจอร์ยุคใหม่ด้วยนะครับโดยตัวของเธอเองเนี่ยนะครับผมก็จะมาในแอนด์แมนภาค3นะครับผมควอนตัมเมเนียนั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมตัวต่อมาที่น่าสนใจเลยก็คือคิดโลกินะครับในมัลติเวิร์สก็เกิดมาแล้วคิดโลกินะครับผมก็มีโอกาสที่จะมาอยู่ในทีมนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมแพททริออตนะครับผมมาจากเรื่องอะไรครับมาจาก Falcon and Winter Soldier เขาคนนี้เนี่ยคือหลานของกัปตันอเมริกาผิวดำนะครับแบ็คกัปตันอเมริกาไอเซียแบดลีย์นั่นเองหลานของเขาก็คืออีไลจาแบดลีย์นะครับตัวคนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นพลังอะไรแต่คิดว่าอาจจะมาเป็นแพททริออตนะครับผมก็เหมือนเป็นกัปตันรุ่นเล็กนั่นแหละประมาณนั้นนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมมีตัวอะไรที่น่าจะมีโอกาสมาได้อีกนะครับผมนี่เลยครับลูกของวานด้าทั้ง2คนแม้ว่าเราจะได้เห็นแล้วว่าในตอนจบของซีรีส์วานด้าวิชั่นเนี่ยลูกของวานด้าจะสลายหายตัวไปนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในเอ็นเครดิตนะครับผมลูกของวานด้ายังคงมีเสียงที่จะพูดออกมาอยู่ผ่านเวทมนต์อะไรสักอย่างนึงซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นมัลติเวิร์สไทม์ไลน์อื่นๆอะไรไหมนะครับแต่เอาง่ายๆทางวิคแคนแล้วก็ตัวของสปีดเนี่ยตัวของบิลลี่แล้วก็ทอมมี่ก็น่าจะมีโอกาสกลายเป็นอเวนเจอร์รุ่นใหม่นะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมมีใครจะเป็นอเวนเจอร์รุ่นใหม่ไปได้อีกเลยครับผมในด็อกเตอร์สเตรนภาค2เนี่ยนะครับจะมีตัวละครอเมริกันชาเวสครับก็เรียกได้ว่าเป็นจอมเวสเด็กๆเนี่ยนะครับผมเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองก็เท่ากับว่ามีตำแหน่งจอมเวสแล้วนะครับตัววิ่งเร็วเนี่ยก็ทอมมี่ลูกของวานด้านักเวสอีกคนนึงก็คือตัวของบิลลี่นะครับผมแล้วก็มีโลกินะครับมีแคสซี่แลงเป็นแอนด์แมนมีฮอกอายแล้วนะก็คือเคทบิชอปนะครับผมแล้วขาดใครอีกล่ะกัปตันรุ่นจิ๋วก็มีแพทริออตไปแล้วนะครับขาดไอรอนแลดนั่นเองครับผมหรือว่าไอรอนแมนรุ่นเด็กนะครับซึ่งเขาคนนี้เองนะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้อยู่2คนนั่นเองนั่นก็คือ1นะครับผมแฮร์รี่คีเนอร์นะครับหนูน้อยที่ปรากฏตัวมาในไอรอนแมนภาค3นั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่ามีบทด้วยนะครับผมในฉากงานศพของโทนี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าโผล่มาในตอนที่โตแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้อาจจะกลายเป็นไอรอนแมนรุ่นถัดไปก็เป็นได้นะครับผมหรืออีก1ตัวเลือกเลยก็คือมอร์แกนสตาร์คลูกสาวของโทนี่สตาร์คนั่นเองมี2ตัวเลือกนะครับแล้วจริงๆเนี่ยไอรอนแลดอ่ะมี3ตัวเลือกด้วยซ้ำไปนะครับผมเพราะจริงๆแล้วถ้าเอาตัวละครไอรอนแลดตามเวอร์ชันคอมิกเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่ทั้งแฮร์รี่คีเนอร์หรือว่ามอร์แกนสตาร์คครับแต่จะเป็นตัวของนาธาเนียลริชาร์ดนั่นเองนะครับผมหรือว่าแคงเดอะคอนเคอเรอร์ครับและแคงเองเนี่ยนะครับผมก็ได้ปรากฏตัวเดบิวต์มาในฐานะของอิมมอร์ทัสนะครับผมในซีรีส์ของโลกิไปแล้วเพราะฉะนั้นเองไอรอนแลดเนี่ยอาจจะเป็นนาธาเนียลริชาร์ดเป็นแคงในเวอร์ชันที่ยังเป็นคนดีอยู่แล้วก็เป็นเด็กก็เป็นได้เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าในตำแหน่งของไอรอนแมนเนี่ยมีผู้ท้าชิงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยก็ดูจะเคลียร์แล้วนะว่ามีใครกันบ้างนะครับผมจริงๆจะมีคนนึงด้วยนะครับเป็นซีรีส์ของเธอเองเลยกำลังจะมานะแต่ยังไม่ได้มาในตอนนี้นั่นก็คือตัวของมิสมาร์เวลครับไม่ใช่กัปตันมาร์เวลนะมิสมาร์เวลนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่วัยเด็กนะครับกามาร่าขาดมีพลังยืดหดตัวได้นะครับเชฟชิฟตัวได้เปลี่ยนตัวเองได้นะครับแต่ถ้าให้คิดภาพกันง่ายๆเนี่ยก็อารมณ์ว่าเป็นลูฟี่ของมาร์เวลก็ได้นะครับยืดแขนให้ใหญ่แล้วก็ซัดไปเลยอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะจะไม่ค่อยได้เห็นมาแปลงร่างเป็นแบบมิสทีคอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะยืดหดตัวเองมากกว่านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือ
ทีมยังอเวนเจอร์ในตอนนี้นะครับที่อยู่ในจักรวาล MCU นั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ